สวัสดีเพื่อนเพื่อนยามเช้าก่อนออกไปทำงานนะครับนี่เป็นผักขึ้นช่ายเพาะลงในฟองน้ำนะครับได้ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วนะครับนับตั้งแต่หยอดเมล็ดจนถึงงอกต้นเขางอกขนาดนี้ก็ประมาณ3สัปดาห์กว่าๆนะครับตอนนี้ก็เอามาให้ได้รับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้านะครับได้รับแสงแดดก็ประมาณสัก2-3วันแล้วนะครับประมาณ2-3วันแล้วใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวนะครับใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวเท่านั้นเองนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เพาะเมล็ดผักขึ้นช่ายนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้ผ้าที่มีลักษณะทึบแสงนะครับคลุมทั่วทั้งถาดเพาะนี้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นแต่ทีนี้มันเกิดจากความบังเอิญด้วยความขี้เกียจอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอามาวางซ้อนทับกันนะครับพอเราวางซ้อนทับกันมันก็จะมีรากเขาก็จะงอกออกมาเองปกตินะครับนี่ครับวางซ้อนทับกันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฟองน้ำที่เพาะไว้เหมือนกันนะครับเพาะไว้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีต้นที่กำลังงอกออกมาเหมือนกันนะครับพอต้นเราเห็นว่ารากเริ่มงอกออกมาแล้วนะครับเราก็เอาออกมาอนุบาลด้านนอกนะครับแบบนี้มาอนุบาลแบบนี้นะครับเดิมทีเราก็หยอดเมล็ดลงในแผ่นฟองน้ำนะครับหยอดเมล็ดลงแผ่นฟองน้ำปกติพอหยอดเสร็จเราก็เอามาวางซ้อนทับกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดผักขึ้นช่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้สกรีนแบบสดๆให้ดูกันนะครับวิดีโอสดๆให้ดูนี่ครับขึ้นช่ายก็จะงอกประมาณนี้เลยครับอันนี้คืออัตราการงอกก็ปกติครับไม่ได้หยอดเมล็ดมากนะครับหยอดแบบพอดีครับกำลังสวยงามเลยทีเดียวครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปรอบแรกนะครับเมื่อวันจันทร์ประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารจำไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยไปรอบ2ถ้าใส่ไปรอบ2นี่เขียวขจีเลยครับคือแปลงผักทําใหม่มันยังไม่เสร็จนะครับก็เลยยังไม่อยากที่จะใส่ปุ๋ยเร็วเกินไปเดี๋ยวจะได้ลงแปลงเร็วเพราะว่าแปลงทํายังไม่เสร็จนะครับทําใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ